ครับก็ได้ครับ
ุณสมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับมาที่วัดนะครับแล้วครับก็ขอกราบรัตนาพระมหาเถรานะครับได้ถวายการประทับนะครับไปยืนรอไปก่อนก็ได้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนายสักรีชาลิศครับได้เข้าถวายสักการะเจ้าพระคุณผมก็ยอมใจแล้วครับครับถ่ายมุมนั่นแหละมา
าเก็บข้าวก็เดินออกนะครับHello ฟังเท่าไหร่ครับเวลาถ่ายรูปมันจะติดศีรษะไปด้วยมันจะทำให้เราเสียโอกาสเอาเรื่องระดับเดียวกันและพระราชพิธีนายกวัดป่าสุขาวาสจากคณะจังหวัดสกลนครธรรมยุทธ์ประกาศรัชนาธิราชรถครับ
เตียงลำดับที่6พระยานวิเศษวัดหนองย่าลาดเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษยมยุทธลำดับที่7หลวงปู่ปรีดาจันทกโรวัดป่าดานวิเวกหลวงปู่ลำดับที่8หลวงปู่ทองคำกาญจนวันโนวัดถ้ำบูชาลำดับที่9พระครูสุนทรวิหารธรรมวัดเกติยาคีรีวิหารลำดับที่10พระราชวิสุทธิมุนีวัดเขาศาลาอาจุนฐานะจาโรเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมยุทธ์ประกาศรัตนาพระเดชพระคุณทั้ง10รูปพิจารณาภาพของพระคุณบนเมรุประกาศรัตนาด้วยความเคารพครับสีตกนี่ตายแล้วเสื้อพันกว่าตัดออกไหมวะครับ
มันจะเกี่ยวสายสินนะสายสินสายสินล้มล้มยกขึ้นครับยกขึ้นถอยถอยโอเคลงลงอีกลงลงอีกไม่ใช่ถอยถอยมาลงอีกแก้ที่อ่านนะตอนที่อ่านเรามีเวลาอยู่ตอนที่อ่านอ่านหมายเนี่ยหรือมันเลื่อนมาริมก็ได้ประกบน้ำน้ำน้ำแบบร่มเด็กแบบร่มผู้ชายโยงล่างมาข้างหน้าล่างข้างหน้าครับผู้ชายโยงอีกจะสูงไปไหมครับข้างวางข้างล่างวางข้างล่างโต๊ะหน่อยแล้วสลับโต๊ะกันครับเอาสีเหลืองออกข้างนอกไปก่อนได้ได้ฐานจะพร้อมครับครับตัวนี้ใครครับตัวนี้เขาแทนพระราชทานผ้าไตร5ไตรทอดถวายพระสงฆ์บางสกุลในการพระราชทานเพลิงศพพระยานสิทธาจารย์ทองภูมิสิริกาโมณณเมนชั่วคราววัดสามัคคีอุปถัมภ์อำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2558เวลา 17 นาฬิกาพนักงานพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพพระยานสิทธาจารย์ทองภูลสิริกาโมงทั้งนี้ให้จัดการตามหน้าที่และกำหนดวันตามรับสั่งอย่าให้ขาดเหลือถ้าสงสัยก็ให้ถามผู้รับรับสั่งโดยหน้าที่ราชการแก้วขวัญวัชโรไทยผู้รับรับสั่งอ
ับระดับต่อไปขอได้เชิญพันเอกธวัชชัยปัญญาวิทย์ศศดีจังหวัดบึงกาฬอ่านหมายรับสั่งพระราชทานผ้าไตรพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอได้เชิญครับหมายรับสั่งสำนักพระราชวัง8กรกฎาคม2558ทรงพระนาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตรเรือนไทยทอดถวายพระสงฆ์บางสกุลในการพระราชทานคนศพพยานสุขาจารย์ของภูมิปฏิกาโมณเมนทั่วคราววัดสามัคคีปฐมอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2558เวลา17นาฬิกาพนักงานพระราชพิธีนำหมายเรียนเก้าภาพสดพยานอิทธาจารย์ทองภูลผลิตาโมเพื่อทราบทั้งนี้ให้จัดการตามหน้าที่และกำหนดวันรับสั่งอย่าให้ขาดเหลือถ้าสงสัยก็ให้ถามผู้รับรับสั่งโดยหน้าที่ราชการแก้วฝันบัชโรไทยผู้รับรับสั่งครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าการแขวงทางหลวงบึงกาฬอ่านหมายรับสั่งมีเพิ่มพระราชทานนี่สิครับท่านผู้ว่าการชาตรีนินหายครับเชิญครับหมายรับสั่งที่สำนักพระราชวัง13798 16มิถุนายน2558พระราชทานเพลิงศพพระยานสิทธาจารย์หนูภูลสรีกาโมอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคายธรรมยุทธพระเจ้าอาวาสวัดสามัคคีอุปถัมภ์ณเมนวัดสามัคคีอุปถัมภ์อำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2558เวลา17นาฬิกาพระราชทานเพลิงพนักงานพระราชพิธีนำหมายเรียกเจ้าภาพศพพระยานสิทธาจารย์หลวงพูลสรีกาโมเพื่อทราบติดต่อขอรับหีบเพลิงพระราชทานที่กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังไปปฏิบัติเจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้นทั้งนี้ให้จัดการตามหน้าที่และกำหนดวันตามรับสั่งอย่าให้ขาดเหลือถ้าสงสัยก็ให้ถามผู้รับรับสั่งโดยหน้าที่ราชการขวัญแก้ววัชโรไทยผู้รับรับสั่งประวัติพระยานสิทธาจารย์ทองภูลสิริกามชัยเกิดเมื่อวันศุกร์ที่24เดือนมีนาคมพุทธศักราช2475ตรงกับวันขึ้น14ค่ำเดือน4ปีวอกบิดาชื่อนายเคนเอ็นชัยมารดาชื่อนางสุภีเอ็นชัยที่บ้านเดือศรีคันชัยหมู่ที่2ตำบลเดือศรีคันชัยอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครอุปสมบทเมื่อวันที่7เดือนธันวาคมพุทธศักราช2495ที่วัดโพธิสมพรตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระธรรมเจดีย์เป็นพระอุปัชฌาย์พระครูสมุทรสวัสดิ์หรือพระราชวุฒาจารย์เป็นพระกรรมวาจาจารย์ที่วัดโพธิสมพรตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวิทยาฐานะจบชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านเดือศรีคันชัยตำบลเดือศรีคันชัยอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2514สอบได้นักธรรมชั้นเอกสำนักเรียนวัดป่าศรีไพวันตำบลเดือศรีคันชัยอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครงานปกครองได้ดำรงตำแหน่งด้านการบริหารและการปกครองในฐานะพระสังฆาธิการเป็นลำดับดังนี้
พุทธศักราช2516ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสามัคคีอุปถัมภ์พุทธศักราช2508ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลในเมืองเขต1พุทธศักราช2513ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอบึงกาฬศรีวิไลธรรมยุทธพุทธศักราช2519ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์พุทธศักราช2552ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดหนองคายธรรมยุทธพุทธศักราช2555ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคายธรรมยุทธสมณศักดิ์พุทธศักราช2512ได้รับแต่งตั้งเป็นพระฐานานุกรมของประเทศบัณฑิตที่พระครูสังฆรักษ์วัดศรีเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายพุทธศักราช2514ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรจากคณะอำเภอชันโทในราชทินนามที่พระครูสิริธรรมวัฒน์พุทธศักราช2520ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรจากคณะอำเภอชันเอกในราชทินนามเดิมพุทธศักราช2527ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรจากคณะอำเภอชั้นพิเศษในราชดินนามเดิมพุทธศักราช2553ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ในบริการวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2553เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระในราชดินนามที่พระญาณสิทธาจารย์การอาพาธในวันจันทร์ที่27มกราคมพุทธศักราช2557หลวงปู่ทองพูนอาพาธด้วยโรคปอดอักเสบติดเชื้อต่อมลูกหมากโตและได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลบึงกาฬวันอังคารที่15เมษายนพุทธศักราช2557ตรวจพบอาการตาเหลืองและตรวจเพิ่มเติมด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่โรงพยาบาลหนองคายพบว่าเป็นมะเร็งท่อน้ำดีองค์หลวงปู่ได้เลือกรักษาแบบประคับประคองวันอังคารที่19สิงหาคมพุทธศักราช2557เกิดการอุดตันทางเดินน้ำดีที่รุนแรงและเกิดภาวะน้ำท่วมปอดคณะแพทย์โรงพยาบาลบึงกาฬและแพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อรักษาอาการดีขึ้นเป็นลำดับเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2557ทีมแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นหลังจากได้รับทราบถึงอาการอาพาธของหลวงปู่ได้เดินทางเข้ามากราบเยี่ยมและกราบนิมนต์เข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยละเอียดพบปัญหาการอุดตันของท่อน้ำดีซึ่งองค์หลวงปู่ได้รับเมตตานิมนต์ดังกล่าวเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงในพรรษาจึงรับนิมนต์มาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นเพื่อรับการตรวจเพียง1วันคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจช่องท้องด้วยเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผลการตรวจพบว่ามีอาการในมะเร็งท่อน้ำท่อทางเดินน้ำดีต่อมลูกหมากโตและถุงลมโป่งพองในวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2557ถึงวันพุธที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2557หลวงปู่เกิดอาการภาวะปอดอักเสบจากการติดเชื้อหลังจากผ่าตัดอาการหลวงปู่ดีขึ้นเป็นลำดับในวันพุธที่3ธันวาคมพุทธศักราช2557ถึงวันจันทร์ที่8ธันวาคมพุทธศักราช2557หลวงปู่ภาวะตัวเหลืองตาเหลืองมากจากท่อน้ำดีอุดตันเนื่องจากสายระบายท่อน้ำดีหมดอายุและมีการเปลี่ยนสายท่อน้ำดีใหม่ในวันศุกร์ที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2558เกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมกับช็อกสาเหตุเกิดจากเชื้อที่ท่อทางเดินน้ำดีมีการติดเชื้อดังนั้นได้เข้ามารักษาฉุกเฉินที่โรงพยาบาลบึงกาฬสามารถรักษาการช็อกได้แต่เกิดปัญหาแทรกซ้อนเกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือดเกิดภาวะการหายใจล้มเหลวจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนขนาดความเข้มข้นสูงทั้งนั้นหลวงปู่ได้พิจารณาแล้วได้กลับมารักษาต่อที่วัดสามัคคีอุปถัมภ์คณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลบึงกาฬได้ตามมาถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดแต่ไม่สามารถแก้ไขอาการภาวะหายใจล้มเหลวได้หลวงปู่ได้ละสังขารด้วยภาวะหายใจล้มเหลวเมื่อวันอังคารที่12พฤษภาคม
พุทธศักราช2558เวลา 18:59 น.เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของพระญาณสิทธาจารย์กระผมขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยในคุณงามความดีของหลวงปู่ในครั้งนี้เป็นเวลา1 นาทีขอเชิญครับในระดับต่อไปกราบขอพระคุณขอประธานอนุญาตเจ้าพระคุณสุริยพงศ์นะครับได้เมตตาวางไม้จันทร์ผ่านแล้วครับก็ขอกราบรัตนาพระมหาเถระครับได้คุณวางไม้จันทร์ครับไม่เต็มก่อนลำเลียงอ่ะผมมาThank you.
ันนี้ขออนุญาตให้พระเดชพระคุณนะครับที่เดินทางมาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระยาณศิษย์อาจารย์ได้ขึ้นวางท่อนหมายใจนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จจากพระเดชพระคุณท่านที่เคารพนะครับวางท่อนหมายใจเสร็จแล้วก็จะขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับที่แต่งกายชุดกระโปรงขาวนะครับได้ขึ้นวางท่อนหมายใจครับก่อนนะครับก่อนที่พี่น้องประชาชนที่จะขึ้นมาวางท่อนหมายใจนะครับนิมนต์ข้างนี้แล้วซะหน่อยขอนิมนต์ขึ้นเพียง2ทางนะครับขอบคุณท่านขึ้นทางด้านหน้าและทางด้านทิศตะวันออกนะครับลงทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกนะครับขอบคุณท่านครับที่มาร่วมงานนะครับ
้ก็ขอบคุณท่านต้องการขึ้นทางด้านหน้าครับขอให้ขึ้นแล้วออกทางซ้ายและขวานะครับขอบคุณท่านครับเวลาอย่าถอยหลังนะครับอย่าเดินกลับทางเดิมนะครับถ้าวางต้นไม้จันทร์และดอกไม้จันทร์ให้ไว้แล้วกรุณาออกทางซ้ายหรือทางขวานะครับออกซ้ายขวานะครับออกซ้ายหรือทางขวาได้เลยครับเพื่อความรวดเร็วนะครับแล้วก็จะได้ไม่ติดขัดนะครับมาดามาแล้วขังละสองหมื่นใต้หัวนะครับใต้หัวต้องมองเอาใต้หัวเลยปู่ปู่มาขังละสองหมื่นละปู่คุณนั้นใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากมีพระสงฆ์มาร่วมเป็นจำนวนมากนะครับเมื่อขึ้นไปแล้วนะครับคุณท่านนั้นจะคอยนำกลับนะครับขอให้เดินออกทางซ้ายหรือออกทางขวาก็ได้นะครับท่านใดที่อยู่แถวทางซ้ายก็ออกซ้ายท่านใดที่อยู่ริมทางขวาก็ออกทางขวานะครับจะได้ลื่นไหลไปเรื่อยๆนะครับไม่ติดขัดนะครับเนื่องจากมีพระภิกษุสงฆ์นะครับที่ทราบข่าวได้เดินทางนะครับมาร่วมงานพระราชทานศพของพระยานสิทธิการมากมายนะครับพระนัทขออนุญาตนะครับที่จะต้องติดขัดนิดหนึ่งนะครับขอให้ค่อยๆขึ้นนะครับโดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ที่เทศนา3กันนะครับมีท่านพระครูดมยานโสพลหลวงปู่หล่อนาคคโลนะครับการที่หนึ่งแล้วก็พระอาจารย์สุธรรมโมการที่สองและพระอาจารย์สวัสดิยธรรมโมนะครับเป็นรูปที่สามนะครับในการแสดงพระธรรมเทศนาในค่ำคืนนี้นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้มาร่วมฟังพระธรรมเทศนานะครับในบริเวณเมรุแห่งนี้นะครับซึ่งในช่วงที่แสดงพระธรรมเทศนาองค์แรกรูปแรกนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทางคณะสงฆ์จิตญาณและศิษย์นะครับในการประชุมเลยนะครับก็คงเวลาประมาณ3ทุ่มนะครับปากกามาผมขอความเพียรครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับเวลาท่านออกไปทางพระอุโบสถจะมีหนังสือซึ่งเป็นหนังสือที่เราดึงปกแข็งสำหรับถวายพระแม่ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานให้เจริญที่เสียร้องเอาความกรุณาท่านพระแม่ครูบาอาจารย์ท่านเจริญที่เสียร้องรับหนังสือปกแข็งสำหรับพระผู้สืบสานด้วยท่านออกไปด้านพระอุโบสถด้านพระอุโบสถจะมีหนังสือเป็นของที่เราดึงท่านโปรดรับด้วยวันนี้ก็น่าปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งตามสถิติที่พระเห็นมาร่วมงานในวันนี้กว่า 4,000 รูปเอาเท่าที่ทางคณะกรรมการได้จะไปนู่นหรอสามารถที่จะจดจำได้แล้วกว่า 4,000 รูปก็ถือว่าเป็นมหาสังฆสาวกีที่มาร่วมประชุมเพลิงหลวงปู่ทั้งคุณสิริกาโมแล้วก็วันนี้ท่านพระเดชพระวรรณรัตน์ท่านมาเป็นประธานหน้าปราศรีปิติเป็นอย่างยิ่งในท่านองคมนตรีท่านพระเดชสุริยจุฬานนท์ซึ่งเคยบวชโดยหลวงปู่ทองภูลสิริกาโมเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วก็ไปอยู่กับหลวงปู่ทุยธนบัตรท่านองคมนตรีก็บวชกับหลวงปู่ทองภูลหลวงปู่ทองภูลเป็นพระอุปัชฌาย์ถึงคราวที่หลวงปู่ทองภูลท่านละสังขารท่านองคมนตรีก็มาร่วมงานเป็นประธานและครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานก็ล้วนแต่เป็นศิษย์สารกรรมฐานของท่านอาจารย์มั่นเป็นส่วนใหญ่ทั้งฝ่ายปริยัติฝ่ายปฏิบัติวันนี้ก็มาร่วมกรมธรรมสังเวชเราเห็นที่ก็ไปว่ามีครูบาอาจารย์นักความจริงและเป็นสิ่งที่เราได้เห็นว่างานแบบนี้ถ้าผู้ร่วมไปไม่มีบุญบารมีหรือไม่เคยสั่งสมคุณงามความดีย่อมเป็นไปไม่ได้เลยท่านต้องได้สั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบารมีพอตัวเขาทั้งทีเดียวนี่คือบรรยากาศจริงๆเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนะให้ท่านพิธีกรเล่าต่างๆต่อไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่น่ากราบเพิ่มและฝนก็พอดีไม่มากเกินไปมากพอที่จะจัดงานได้อย่างสบายทีเดียวมากเกินไปกับพิธีการต่างๆก็ได้ดำเนินการอย่างเรียบร้อยนะครับมาเป็นวาระนะครับก็ขอขอบพระคุณ
ะครับท่านคณะสงฆ์นะครับทุกจังหวัดเลยนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมพิธีนะครับตั้งแต่หลวงปู่ได้ตัดสังขารไปจนกระทั่งวันนี้นะครับมีการสวดพระอภิธรรมนะครับในช่วงกลางคืนทุกวันนะครับได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์แล้วก็พุทธศาสนิกชนนะครับได้มาร่วมในการฟังสวดพระอภิธรรมเป็นร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธารวมทั้งพี่น้องนะครับที่เป็นข้าบดีได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานประธานโรงทานนะครับตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับมีทุกวันไม่ขาดเลยนะครับมีทั้งหน่วยงานส่วนราชการและก็ข้าบดีนะครับที่มีจิตศรัทธานะครับพี่น้องประชาชนยังอยู่ก่อนนะครับอย่าพึ่งนะครับพระสงฆ์ยังไม่เสร็จเลยครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการท่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับท่านรอก่อนนะครับขอให้ใจเย็นนะครับฟังพิธีกรด้วยนะครับถ้าท่านไม่ฟังแล้วเดี๋ยวจะไม่บอกนะครับว่าแจกของดีตรงไหนนะครับพี่น้องใจเย็นนะครับไม่งั้นจะพิธีกรจะผูกไว้นะครับก็ขออภัยนะครับขอให้ฟังพิธีกรด้วยนะครับเพื่องานเราจะได้ราบรื่นนะครับตอนนี้เหลือนิดเดียวครับพี่น้องครับรออีกใจเดียวนะครับสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับฎีกานิพนธ์นะครับและใบประวัติการต่างๆนะครับขอกราบรัตนานะครับไปรับปัจจัยได้ที่ด้านหน้าอุโบสถของวัดแห่งนี้นะครับทางด้านทิศตะวันทิศเหนือนะครับทางทิศเหนือนะครับจะมีอุโบสถนะครับให้พี่น้องได้ที่เป็นลูกศิษย์นะครับได้นำเอาใบภาวนานะครับไปขึ้นปัจจัยนะครับที่ด้านในอุโบสถนะครับทางด้านหน้านะครับเกิดพี่น้องอย่าพึ่งนะครับใจเย็นนะครับให้พระภิกษุสงฆ์ได้ขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ให้เกียรติเดินทางมาปกติขาวนะครับยังขึ้นปกติขาวก็ยังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับท่านก็ยังรอนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ตอนนี้เองครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้เกียรติแต่งเครื่องปกติขาวก็มีไม่เยอะครับที่อยู่ในตลาดทรงไทยตอนนี้ก็ประมาณร้อยกว่าท่านเท่านั้นเองนะครับต้องขออภัยทุกท่านนะครับขอให้ฟังสัญญาณจากทางพิธีกรด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับไม่งั้นงานของเราก็จะไม่ราบรื่นนะครับจะเป็นสับสนโอลหมาดไปหมดนะครับเพราะนั้นพี่น้องอยู่ก่อนนะครับตอนนี้ท่านยืนตรงไหนก็ยืนรอตรงนั้นนะครับอย่าขยับขยื่นเพราะนั้นจะเกิดอาการโกลาหลตอนนี้ขอให้ยิงทางให้พระคุณท่านด้วยนะครับพระภิกษุสงฆ์ที่จะขึ้นนั้นท่านจะเกรงใจนะครับพี่น้องนะครับเราขอให้ท่านอยู่กับพี่ก่อนนะครับอยู่กับพี่ด้วยนะครับอย่าพึ่งเดินหน้านะครับครับตอนนี้ก็ขอเชิญนะครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับที่อยู่ในศาลาทรงไทยได้ออกมารอขึ้นวางต้นไม้จันทร์และดอกไม้จันทร์นะครับต่อจากพระภิกษุสงฆ์นะครับพี่น้องอย่าพึ่งเดินนะครับพี่น้องครับขอความกรุณาอย่างยิ่งเลยนะครับอย่าเพิ่งเดินครับรอก่อนนะครับพี่น้องครับไม่งั้นงานของเราจะไม่ราบรื่นนะครับเดี๋ยวนิดเดียวครับพี่น้องใจเย็นๆต้องรอไม่นานครับพี่น้องยืนรอก่อนนะครับขอโอกาสให้หนึ่งบนพระมนเดรุพิเศษของความกรุณาท่านพระแม่ครูบาอาจารย์ตลอดจันทร์ท่านที่ขึ้นมาทุกท่านเพราะว่าบนนี้ไม่สะดวกในการกราบขอความกรุณาท่านวางดอกไม้จันทร์ด้วยความเคารพแล้วก็ลงไปเรือนเจ้าด้านขวาขึ้นตรงมาแล้วลงด้านขวาส่วนกราบท่านต้องกราบให้รองวางด้วยความเคารพและพนมมือก็เพียงพอเนื่องจากสถานที่ยังไม่เหมาะในการกราบแล้วและอีกอันหนึ่งก็คือเป็นความล่าช้าแล้วก็การเหยียบไปเหยียบมารู้สึกจะไม่สะดวกถ้าบทนี้ขอความกรุณาพระแม่ครูบาอาจารย์พนมมือแล้วก็วางดอกไม้จันทร์วางไม้จันทร์แล้วก็ลงด้านขวาพี่น้องอยู่ก่อนนะครับพี่น้องครับอย่าเพิ่งขยับนะครับกรุณานะครับขอความกรุณาอย่างยิ่งเลยครับไม่งั้นงานจะไม่ราบรื่นนะครับหรือนิดเดียวเองครับขอให้พระคุณท่านขึ้นหมดก่อนนะครับแล้วก็ข้าราชการที่แต่งกายชุดปกติขาวได้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ของท่านให้สมบูรณ์ก่อนนะครับเราค่อยขึ้นไปนะครับคือพี่น้องน่าจะขึ้นไปถึงแค่ชั้น2เท่านั้นนะครับชั้น3นั้นจะไม่อนุญาตให้ขึ้นไปนะครับ
พี่น้องนั้นวางท่อนไม้จันทร์แล้วก็ดอกไม้จันทร์ที่กระถางสีทองสีเหลืองนะครับที่อยู่ทางด้านข้างเท่านั้นนะครับพี่น้องห้ามขึ้นไปชั้น3เด็ดขาดนะครับขอให้ขึ้นแค่ชั้น2แล้วก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายนะครับก็ได้นะครับขอขึ้นทางเดียวดีกว่านะครับไม่งั้นจะวุ่นวายนะครับพระนักเรียนญาติโยมและก็ท่านพระแม่ครูอาจารย์ทุกรูปโลงศพที่เราเห็นอยู่นี้เป็นโลงที่ทำจากไม้หลงเหลงเป็นไม้จากประเทศลาวซึ่งมีกลิ่นหอมและก็ป้องกันยุงได้ด้วยเป็นไม้ที่ท่านหลวงปู่ท่านคุณสิริกาโมท่านสมัยที่มีชีวิตอยู่ท่านชอบไม้ประเภทนี้คณะศิษยานุศิษย์จึงทำเป็นโลงศพถวายองค์ท่านบรรจุสรีระสังขารครับจะเพิ่งให้พาลงก่อนครับเพื่อพาลงก่อนเป็นไม้หลงเหลงชื่อนะผมก็ต้องปูตะโพนจะเรียกว่าไม้หลงเหลงเป็นไม้จากประเทศลาวมีกลิ่นหอมแล้วต้องกันยุงได้ด้วยนี่เป็นความรู้เล็กๆน้อยจากคนในรู้พิเศษเผาศพหลวงปู่ทองภูลว่าเอ๊ะโลงที่เราเห็นอยู่นี้ไม่ใช่ไม้อัดนะเห็นเป็นลายๆนะคือไม้หลงเหลงจากประเทศลาวเขาเจริญพรถ้าขึ้นถูกทางก็จะได้ถ้าลุ่นขึ้นผิดทางก็จะไม่ได้ไปลงประตูนู้นครับขออนุญาตครับครับใจเย็นนะครับพี่น้องครับขอให้ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับค่อยนะครับตอนนี้ขอให้ขึ้นทางเดียวนะครับพี่น้องครับไม่งั้นจะสับสนนะครับขึ้นทางด้านหน้าอย่างเดียวนะครับทางที่ตะวันออกนะครับแล้วก็ออกซ้ายหรือออกขวาที่สุดครับตอนนี้เพราะว่าอาทิตย์อื่นนั้นนะครับ